ข่าวคนใกล้ชิดเ,เป็นมะเร็งกันเยอะเหลือเกินคุณจิใช่ค่ะแล้วก็นะอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะที่เราจะได้รายงานข่าวกันต่อไปนั่นก็คืออาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันนะครับบุตรชายคนเดียวของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านพลเอกชาติชายชุนหวันเสียชีวิตในวัย72ปีด้วยโรคมะเร็งคนลิ้นครับหลังจากที่รักษาตัวมานานกว่า4ปีครับเมื่อวานนี้อาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันอดีตรองหัวหน้า,าพักประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกวิทิสภาจังหวัดนครราชสีมาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนได้เสียชีวิตลงในวัย72ปีจากโรคมะเร็งคนลิ้นหลังจากที่รักษาตัวมานานกว่า4ปีครับทั้งนี้อาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2 0 0 9ขออภัยครับพุทธศักราช2490เป็นบุตรชายคนเดียวของท่านพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวันอาจารย์ไกรศักดิ์เคยมีบทบาทเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาบ้านพิศณุโลกซึ่งเป็นทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันรวมถึงเป็นสอสอในนามพักประชาธิปัตย์มีบทบาทสำคัญในการรื้อฟื้นคดีฆ่าตัดตอน2,500รายที่เกิดขึ้นระหว่างการประกาศทำสงครามยาเสพติดในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตร ขณะที่ใน f c e e o o o นะครับของบุตรสาวคนโตของอาจารย์ไกรศักด์นะครับ Facebook ของแก้วตาทิศนาชุนหวันนะครับได้โพสต์ข้อความว่าคุณพ่อไกรศักด์ชุนหวันได้จากโลกนี้ไปแล้วในวันที่11มิถุนายน2563เวลา19นาฬิ10นาทีหนูภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นลูกพ่อทุกชาติไป ใน Facebook ของอาจารย์กรัยสักชุนหวันนะคะหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยต่างก็ไปโพสต์เพื่อร่วมแสดงความไว้อะไรล้วนแล้วแต่มีความประทับใจในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านต่างๆหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการ มีความสนุกนะคะกับเรื่องของการร้องเพลงเล่นดนตรีนะคะกับหลายๆท่านก็จะมีภาพความประทับใจที่ส่งไว้หรือว่าในช่วงที่ผ่านมาจากที่เป็นเพื่อนใน Facebook ก็จะเห็นท่านเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการเข้ารับการรักษานะคะหรือการทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่แม้ในยามเจ็บป่วยแต่ก็มีกําลังใจสําคัญนะคะที่จะช่วยทําให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาต่างๆของการรักษาโรคมะเร็งมาได้นะคะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึง วันนี้แม้ว่าท่านจะจากไปแต่ก็ยังคงมีทั้งผลงานหรือว่าสิ่งที่ท่านได้ทําเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกบอกว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของทางการเมืองก็ต้องถือได้ว่าคนโคราชนะคะหรือไม่ก็บรรดานักการเมืองทั้งหลายนะคะภายในพักนะคะที่ร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่ได้มาร่วมแสดงความไว้อาลายัยในกรณีนี้ทางประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนานะคะคุณสุวัลิปตะพันลบได้แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของจันกริศักดิ์ชุนหวัน นายสวัสดิ์ลิปตะพันลบนะคะประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนากล่าวถึงการเสียชีวิตของนายกรยักดิ์ชุนฮวันว่ารู้สึกเสียใจต่อ,อการถึงแก่กรรมของบุตรชายคนเดียวของพลเอกชาติชายเป็นอย่างยิ่งเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกท่านหนึ่งอาจารย์กรักดิ์ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการเป็นนักการเมืองผู้ทํางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนมาตลอดชีวิตเป็นผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงยิ่งเป็นบุคคลสําคัญในคณะทีมที่ปรึกษาบ้านพิสุุโลกนอกจากนี้อาจารย์ก ยังเป็นบุคคลสําคัญในคณะทีมที่ปรึกษานะคะบ้านพิษณุโลกและเป็นผู้สร้างบทบาทและความสําคัญของการมีทีมที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรี ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันมีทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเป็นฝ่ายวิชาการและช่วยวางแผนงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทําให้ประเทศไทยมีบทบาทสูงและยอมรับในอาเซียนนโยบายที่สําคัญเช่นแปลสนามรบเป็นสนามการค้าการนําสันติภาพกลับสู่อินโดจีนอีสานเป็นประตูสู่อินโดจีนได้นําความเจริญมาสู่ประเทศไทยในช่วงนั้นเป็นอย่างมาก อาจารย์กรายสักเป็นนักวิชาการที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงในการประชุมพักชาติพัฒนาในสมัยที่ท่านชาติชายเป็นหัวหน้าพักอาจารย์กรายสักดกล้กาที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแม้จะไม่ตรงกับความคิดของท่านชาติชายหรือสมาชิกพักบ้างในบางครั้งแต่เมื่อได้ข้อสรุปทุกอย่างก็จบด้วยดีอาจารย์กรษย,ย,ยักยังทํางานช่วยเหลือภาคประชาชนด้านการอน,น,อนุรักษ์และด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในนามของพักชาติพัฒนาค่ะคุณสุวัสด์อาคุณสุวัส์ก็ได้ทิ้งท้ายว่าขอแสดงความอะไรยิ่งต่อการจากไปของท่าน